ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่แพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ที่ได้เข้ามาร่วมสังเกตการผ่านทางการชนะสูตรพลิกศพครั้งที่2ระบุไว้ว่าสาเหตุของการที่เสียชีวิตของแตงโมเซนแต่บาดแผลบนตัวยังไม่อธิบายได้ซึ่งก็ไม่อาจจะสรุปได้ว่าเป็นใบพัดเรือหรือว่าจำเป็นจะต้องสืบสวนสอบสวนตรวจสอบต่อไปและก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าถูกกระทำเพราะว่าแตงโมมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบในลูกตา93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเหตุเพื่อนทั้ง5คนบนเรือไม่ยอมตรวจแอลกอฮอล์ทันทีแต่ไปตรวจภายหลังตนก็มองว่าไม่แฟร์กับคนที่ตายทั้งนี้ก็มีการให้ข่าวว่าไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เจอแก้วและก็ขวดวายซึ่งแสดงให้เห็นว่าพยานหลักฐานถูกทำลายแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นายมงคลกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแฮชแท็กเชื่อได้หรือไม่แฮชแท็กแตงโมมาคนเดียวแฮชแท็กผลตรวจเลือดต่อจ๊อบโรเบิร์ตไม่พบแอลกอฮอล์และก็สารเสพติดผลตรวจเลือดของแตงโมพบแอลกอฮอล์93มิลลิกรัมเทียบดื่มเหล้ามีเหล้าแก้วและก็2ฝาหรือว่าดื่มไวน์150ซีซีต่อแก้วแอลกอฮอล์12มิลลิกรัมหรือว่าดื่ม 7.75 แก้วเรือสปีดโบ๊ททั้งลำ6คนขึ้นมาคนเดียวจริงหรือไม่